งานจำนวน 70,000 ล้านบาทเนื่องจากการพัฒนากรุงเทพมหานครที่พาให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลจากกรุงเทพมหานคร59ดังนี้1นโยบายด้านมหานครแห่งความปลอดภัยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ในรถกู้ภัยประเภทต่างๆการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยการจัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขอตั้งงบประมาณจำนวน 2,469 ล้านบาท 2. มหานครนโยบายด้านมหานครแห่งความสุขกรุงเทพมหานครจะสร้างความสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ดีแห่งอนาคตรองรับการขยายตัวของภาคการคมนาคมขนส่งของเมืองด้วยการเชื่อมต่อระบบการเดินทางเพื่อความรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยจะขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประชาชนด้วยการเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยขอตั้งงบประมาณจำนวน 4,265 ล้านบาท 3. นโยบายด้านมหานครสีเขียวและสะอาดกรุงเทพมหานครจะดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและสันทนาการกับของพี่น้องประชาชนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองที่สะอาดสวยงามและการบริหารจัดการขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยขอตั้งงบประมาณ 5,506 ล้านบาท 4. นโยบายด้านมหานครแห่งการเรียนรู้กรุงเทพมหานครจะพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วยการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนในรูปแบบต่างๆทั้งในด้านกิจกรรมนักการอ่านการพัฒนาทักษะและความสามารถพิเศษทางภาษาดนตรีและกีฬาและโดยขอตั้งงบประมาณ 1,986 ล้านบาท 5. นโยบายด้านมหานครแห่งโอกาสของทุกคนกรุงเทพมหานครจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของภาคชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาให้เป็นมหานครที่มีความเป็นอยู่ที่ดีการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแต่งออกแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมสร้างกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆโดยขอตั้งงบประมาณ786ล้านบาท 6. มหานครแห่งอาเซียนกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบของเมืองสู่มหานครแห่งศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของเมืองสู่สังคมโลกโดยขอตั้งงบประมาณ53ล้านบาทนอกจากนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพมหานครยังมีงบประมาณด้านการบริหารจัดการที่เป็นส่วนสนับสนุนให้นโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงสถานที่ราชการให้ทันสมัยเพื่อให้มีความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนในทุกๆด้านดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพมหานครทั้ง6นโยบายและเพื่อการบริหารจัดการดังกล่าวโดยขอตั้งงบประมาณ 70,000 ล้านบาทเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อสภากรุงเทพมหานคร